สวัสดีนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งต้องเรียนว่าเราไม่ค่อยอยากจะเจอกันในวาระพิเศษแบบนี้เท่าไหร่นะคะเพราะทุกครั้งที่มีการระบาดระลอกใหม่เราก็จะได้เจอกันนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นการมาขออนุญาตฉายภาพในเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะขยายความจากที่ท่านผู้ช่วยทิตนันท์เนี่ยได้เรียนให้พี่ๆทุกท่านทราบนะคะในเรื่องของการประเมินภาพเศรษฐกิจหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่วันนั้นนำเรียนไปนะคะต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญนะคะถึงแม้ว่าเราเพิ่งจะแถลงข่าวในเรื่องของการประเมินภาพเศรษฐกิจไปในเดือนมีนาคมเนี่ยแต่ว่าในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก่อนจะถึงเดือนเมษายนเนี่ยก็มีปัจจัยตั้งแต่เรื่องของการระบาดระลอกที่3นะคะแล้วก็ไวรัสที่เข้ามาในการระบาดครั้งนี้ก็เป็นไวรัสพันธุ์ใหม่นะคะที่แพร่กระจายได้เร็วนะคะแล้วก็มีเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เราประเมินในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าในรายงานนโยบายการเงินเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะคะหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้คงจะเป็นเรื่องของการส่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยวัคซีนนะคะต้องเรียนว่าวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นพระเอกของไม่ใช่แค่การแถลงวันนี้นะคะแต่ว่าคงจะเป็นในช่วงนี้สำหรับประเทศไทยด้วยนะคะฉะนั้นเราขออนุญาตเริ่มในเรื่องของการระบาดครั้งนี้ถ้าเราไปดูสถานการณ์การระบาดนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดระลอกที่3เนี่ยรุนแรงกว่าระลอกก่อนค่อนข้างชัดนะคะเราเห็นได้จากทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันนะคะรวมไปถึงอัตราการแพร่เชื้อที่ก็สูงขึ้นนะคะจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราประเมินในเบื้องต้นนะคะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงที่สุดนะคะเทียบกับการระบาดระลอกอื่นๆนะคะเพราะว่าระลอกแรกเนี่ยน่าจะรุนแรงที่สุดนะคะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยมาตรการก็ไม่ได้เข้มงวดเท่านะคะยังมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้บางส่วนนะคะส่วนที่สองก็คือต้องเรียนว่าเศรษฐกิจคู่ค้าเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็หลายๆประเทศยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ทำให้การส่งออกของเราเนี่ยดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเทียบกับระลอกแรกเนี่ยที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปค่อนข้างเยอะครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการระบาดก็เลยไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นหยุดชะงักไปเท่ากับครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือในแง่ผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะทางเศรษฐกิจนะคะต้องเรียนว่าถ้าเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะอันนี้รีแคปจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ก็การระบาดอาจจะยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะเราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็ผันผวนนะคะมีคลัสเตอร์ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนแรกที่เราประมาณการนะคะคือช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตามเส้นประนะคะก็เรามองว่าจำนวนผู้ป่วยรายวันเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะนอกจากนี้จำนวนผู้ที่รักษาหายต่อวันก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นมันก็สะท้อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการเตียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาลสนามหรือ hospital เนี่ยก็ถือว่าเริ่มทรงตัวขึ้นจากตอนแรกที่เราคาดว่าอาจจะขึ้นไปสูงแล้วก็ไปทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าจำนวนเริ่มทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดกรณีร้ายแรงนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยคงจะมีไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประเมินผลกระทบที่เราเห็นจากการระบาดนะคะต้องบอกว่าขออนุญาตแบ่งเป็นการมองภาพจาก2มิตินะคะมิติแรกเนี่ยเป็นมิติในเรื่องของผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะถ้าเราไปดูตัวข้อมูลเร็วนะคะจะพบว่า Google Mobility Index ที่ตัวแบ่งตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าในภาพรวมเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยปรับลดลงค่อนข้างเร็วนะคะสำหรับการระบาดระลอกที่3นะถ้าดูภาพด้านซ้ายมือด้านบนนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าดูตัวความเชื่อมั่นนะคะก็จะเห็นได้ว่าพวกภาคบริการ
นะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยไปเอากรณีของอัตราการเข้าพักโรงแรมมาให้ดูก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยถึงแม้ว่าข้อมูลจะยังไม่ออกนะคะแต่เราก็ลองไปสอบถามผู้ประกอบการดูก็จะเห็นได้ว่าหลังสงกรานต์เป็นต้นมาเนี่ยมีการยกเลิกการจองห้องพักจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยอัตราการเข้าพักเราคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึง 20% นะคะแล้วก็เบื้องต้นที่สอบถามมาเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะต่ำกว่า 10% ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวไทยเองที่ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะหายไปแล้วลองประเมินดูนะคะก็ไปดูตัวลองไปดู Apple Mobility Index นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะบอกถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้นะคะก็เอามาประมาณได้แล้วจะเทียบกันระหว่างระลอกแรกระลอกที่2แล้วก็ระลอกนี้นะคะจริงๆระลอกแรกเนี่ยเราสามารถที่จะสกัดในเรื่องของผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศออกมาได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 2.2% ต่อ GDP อันนี้เป็นข้อมูลจริงที่เราเห็นนะคะเราก็เลยลองมาประเมินว่าระลอกที่3นี้นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะกลับมาสู่ระดับปกตินะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจจะต้องยืดเยื้อเพราะมาตรการคราวนี้อาจจะไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็การแพร่กระจายของโรคเนี่ยค่อนข้างทำได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาในการกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าใช้เวลาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากแล้วเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเทียบกับระลอกที่2นะคะก็เลยคิดว่าครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.4 ถึง 1.7นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อนะคะถ้าดูเส้นสีแดงคือถ้าไปตามเส้นสีแดงก็คงจะอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 1.7 นะคะซึ่งจริงๆอันนี้มันก็บอกเราว่าถึงแม้ว่าการระบาดสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ตอกย้ำว่าผลทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับการระบาดระลอกแรกในเรื่องของความเชื่อมั่นของของผู้บริโภคแล้วก็กิจกรรมในประเทศนะคะนั้นอีกมิตินึงนะคะนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศแล้วอีกมิตินึงก็คือเรื่องมิติของการท่องเที่ยวการเปิดประเทศนะคะก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าไวรัสสายพันธุ์ที่ระบาดในระลอกนี้เนี่ยเขาเป็นไวรัสที่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นจากการประเมินเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ประเทศไทยจะได้รับภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity เนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของมุมมองของ herd immunity เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดประเทศแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของทั้งนักเดินทางแล้วก็ประชาชนในประเทศในการที่จะกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติด้วยนะคะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยต้องเรียนว่าหลักๆมี2ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยที่มันเป็นสัดส่วนของประชากรที่ต้องได้รับวัคซีนนะคะว่าเราต้องฉีดวัคซีนให้ประชากรกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่คือถ้าเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ขยายเป็นวงกว้างนะคะอันนั้นถือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะคะซึ่งการที่จะได้ภูมิคุ้มกันหมู่แบบนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรด้วยกันตัวแปรแรกนะคะเป็นตัวแปรในเรื่องของสายพันธุ์ของไวรัสนะคะถ้าไวรัสเก่งแพร่กระจายได้เร็วนะคะนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้สัดส่วนของประชากรที่สูงนะคะเพื่อที่จะดูแลไม่ให้การระบาดเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างนะคะส่วนที่2ก็คือประสิทธิผลของวัคซีนเองนะคะถ้าวัคซีนเก่งตามไปด้วยนะคะวัคซีนเก่งวัคซีนสามารถที่จะบรรเทาอาการนะคะแล้วก็การระบาดได้เนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนของประชากรที่จะได้รับวัคซีนไม่ต้องเยอะนะคะก็สามารถที่จะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกนะคะอันนี้ถือเป็นเป้านะคะว่าเราต้องฉีดให้ได้สัดส่วนเท่าไหร่นะขึ้นกับไวรัสแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนทีนี้อีกตัวนึงที่จะบอกว่าเราจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อไหร่ก็คือเราวิ่งไปหาเป้าเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือความเร็วในการได้รับวัคซีนหรือการฉีดวัคซีนของประชาชนนะคะซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเร็วในการฉีดวัคซีนก็คือตัวซัพพลายนะคะอุปทานของวัคซีนเองนะคะส่วนที่2ก็คือความสามารถในการที่จะกระจายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้ตามที่กำหนดไว้นะคะ
แล้วก็ส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญก็คือความเต็มอกเต็มใจของประชาชนที่จะรับวัคซีนนะคะต้องเป็น3ปัจจัยนี้ร่วมกันเพื่อให้เราสามารถฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูสิ่งที่เราลองทำมานะคะถ้าจากกรณีของการมองภาพเศรษฐกิจในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็มองว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีแผนในเรื่องของการรับวัคซีนประเทศไทยจะได้วัคซีน2ตัวคือซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยจะทำให้ถ้าเป็นวัคซีน2ตัวนี้แล้วก็อัตราการแพร่กระจายไวรัสตัวเดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวภูมิคุ้มกันหมู่นะคะต้องการการฉีดวัคซีนให้กับประชากร 72% ประมาณ 70% นะคะแล้วก็ในแง่ของความเร็วในการที่จะวิ่งไปสู่การได้เป้า 70% นั้นนะคะเราก็ดูตามแผนการจัดหาของสาธารณสุขในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ความเร็วในการฉีดวัคซีนนะคะเราให้ไว้ที่ประมาณ 300,000 โดสนะคะต่อวันอันนี้เราก็ประมาณจากในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการฉีดวัคซีนได้สูงที่สุดประมาณ 150,000 โดสนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ถึง2เท่านะคะซึ่งจริงๆถ้าไปถามบุคลากรทางแพทย์ก็อาจจะบอกว่าจริงๆเราพร้อมมากกว่านั้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้จุดที่จุดตัดของเส้น2จุดของ2เส้นเนี่ยที่ในเดือนมิถุนายนปี2565นั่นหมายความว่าเราไทยจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่ปี2565ในไตรมาสที่2นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในครั้งนี้อัตราการแพร่กระจายของไวรัสมันสูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะไวรัสตัวใหม่นะคะก็เลยทำให้ตัวเป้าของเราเนี่ยต้องหนีเราไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สัดส่วนของประชากรที่ต้องรับวัคซีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ระยะเวลาที่เราจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเลื่อนออกไปเป็นไตรมาสที่3นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราสามารถเปิดประเทศได้ช้าลงนะคะความเชื่อมั่นจริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะประเทศอื่นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเองก็น้อยลงนะก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยเรามองว่านักท่องเที่ยวที่เราเคยให้ไว้3ล้านคนแล้วก็ปีหน้า 21.5 ล้านเนี่ยไม่น่าจะได้เท่ากับที่เราคาดไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมาดูว่าแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าข้อมูลในเรื่องของวัคซีนเนี่ยยังมีค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าถ้าเราลองที่จะมาทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะพยายามจะดูซีนาริโอสต่างๆนะคะฉายเป็นฉากทัศน์ออกมาว่าถ้าเราฉีดวัคซีนได้เร็วหรือได้ช้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจำนวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งเป็น3กรณีนะคะกรณีแรกเป็นกรณีสีเขียวนะคะกรณีที่1เนี่ยเป็นกรณีที่ในช่วงนั้นเราได้ยินข่าวนะคะว่าจะมีการจัดหาและกระจายวัคซีนเพิ่มเป็น100ล้านโดสนะคะแล้วก็จะได้วัคซีนตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ยี่ห้อนะคะก็จะได้ยี่ห้อที่เป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเพิ่มเข้ามาซึ่งในช่วงหลังๆก็จะมีกรณีของตัวอื่นด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ในแง่ของเป้าของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะกรณีที่2ก็จะเป็นกรณีเดิมที่เราคาดไว้นะคะตั้งแต่เป็นกรณีสีน้ำเงินในภาพก่อนหน้านะคะก็คือจัดหาและกระจายวัคซีนได้ตามแผนของสาธารณสุขนะคะแล้วก็ในกรณีที่3นะคะเป็นกรณีที่เราอยากจะลองดูว่าถ้าเราทำได้ช้านะคะไม่ว่าจะเกิดจากการกระจายวัคซีนหรือเกิดจากคนอาจจะไม่สบายใจที่จะฉีดนะคะทำให้เราไปได้ช้าลงเนี่ยเราจะมี herd immunity หน้าตาเป็นยังไงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงนะคะถ้าเราลองไปคำนวณดูเราจะเห็นจากภาพด้านขวามือนะคะถ้าเริ่มจากกรณีที่1สีเขียวก่อนเห็นได้ว่ากรณีสีเขียวเนี่ยเป็นกรณีที่วัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลค่อนข้างสูงนะคะก็เลยทำให้เป้าสัดส่วนของประชากรที่จะต้องได้รับวัคซีนเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะนอกจากนั้นการที่เรามีวัคซีนได้เยอะนะคะแล้วก็มีแผนการกระจายวัคซีนถ้าเราทำได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณไตรมาสที่1ของปี2565คือเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำได้ช้านะคะเราทำได้ช้าถ้าเป็นในกรณีสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวัคซีนยังไม่ได้เพิ่มนะคะก็ยังจะได้แค่2ยี่ห้อเดิมเนี่ยแล้วก็เราฉีดได้ประมาณเท่าที่เราคาดไว้เดิมเนี่ยมันก็อาจจะเลื่อนไปเป็นกรณีที่เป็นไตรมาสที่3
ของปี2565นะคะแล้วก็ในกรณีสุดท้ายนะคะถ้าฉีดได้ช้านะคะก็จะเลื่อนออกไปอีก1ไตรมาสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นความลดหลั่นกันไปในแง่ของการได้ภูมิคุ้มกันหมู่นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่สังเกตได้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่1เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนได้เร็วเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เขาบอกว่ามีประสิทธิผลสูงหรือวัคซีนที่มีประสิทธิผลกลางๆที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบบไหนเนี่ยระยะเวลาที่เราจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ได้ต่างกันมากระยะเวลาที่มันจะต่างกันมากมันจะอยู่ที่ความเร็วในการฉีดเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะเรียนว่าในการที่เราจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยความเร็วของการฉีดวัคซีนมีความสำคัญมากกว่าวัคซีนที่ได้รับการฉีดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมันคือเรื่องของความเร็วนะคะมันไม่ใช่เรื่องของชนิดของวัคซีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อยากจะเรสให้ได้เห็นนะคะฉะนั้นในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเคสต้องเรียนว่าเมื่อเราได้ภูมิคุ้มกันหมู่มาแล้วในระยะเวลาที่ต่างกันเนี่ยต้องเรียนว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสบายใจในการเปิดประเทศมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการที่เราจะเปิด commercial flights ก็คือให้มีไฟล์บินกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะก็จะเห็นได้ว่าในเคสที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเปิดประเทศได้เร็วขึ้น commercial flights มาได้เร็วขึ้นจะเห็นนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นเส้นประมาณการนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาได้เร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอยากจะให้เห็นโดยเฉพาะในปี2022เนี่ยมันจะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะต้องเรียนว่าในปี2564เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากเพราะเราก็ไม่ได้มองว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของการที่บอกว่าอาจจะมีแซนด์บ็อกซ์แล้วก็การลดวันกักตัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากตัวนักท่องเที่ยวที่ต่างกันมากคงจะเป็นปีหน้านะคะนี่จำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะจะทำให้GDP เป็นยังไงนะคะต้องเรียนว่าไม่ใช่แค่จำนวนนักท่องเที่ยวแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าเราได้ herd immunity เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้รับผลดีนะคะนอกจากนั้นประชาชนเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเอา3กรณีเนี่ยมาลองพลอตเป็นพาดของ GDP ก็จะเห็นได้ว่ามี3เส้นแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยเป็นเส้นที่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับกรณีที่เรามองไว้เดิมมากที่สุดนะคะซึ่งก็แปลว่าในปีนี้เนี่ยเราน่าจะโตได้ที่ร้อยละ2แล้วก็ปีหน้าร้อยละ 4.7 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดไม่ได้ตามที่ข่าวออกมาว่าเราจะได้ร้อยล้านโดสแต่ได้ตามแผนเดิมประมาณ 64.6 ล้านโดสเนี่ยก็จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะน้อยลงมานะคะแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มากเท่าเคสกรณีแรกนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะคิดเป็นเรียกว่าผลต่อเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 4.6 แสนล้านบาทนะคะหรือร้อยละ3ของ GDP และถ้าเกิดว่าแม้ว่าเราจะได้วัคซีนมา 64.6 ล้านเนี่ยแต่ว่าฉีดช้ากว่าเดิมเนี่ยเป็นกรณีที่3เนี่ยก็ยิ่งจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้นแย่ลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่วันนี้อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็บทบาทของวัคซีนทั้งในแง่ของตัววัคซีนเองทั้งในแง่ของการฉีดแล้วก็ความต้องการที่จะฉีดของประชาชนว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนะคะแต่ขออนุญาตเรียนว่า GDP ที่เราเห็นนี้นะคะเป็น GDP ที่ยังไม่ใช่ GDP ที่รวมมาตรการสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐหาเม็ดเงินมาได้เพิ่มเติมหรือดำเนินมาตรการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้หรือปีหน้าเนี่ย GDP ของเราก็จะดีกว่านี้นะคะอันนี้เป็นแค่ GDP ที่เราดูผลกระทบของในเรื่องของการระบาดระลอก3แล้วก็ไวรัสที่กลายพันธุ์แล้วก็ผลการฉีดวัคซีนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะต้องเรียนว่าหนึ่งในสิ่งที่มาช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไว้ในช่วงที่ผ่านมาคงจะเป็นเรื่องของการส่งออกและในอนาคตเนี่ยจากการขยายตัวของการส่งออกของต่างประเทศที่ค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาหลายๆประเทศเนี่ยพอมีวัคซีนก็กลับมาบริโภคแล้วก็มีความมั่นใจที่จะบริโภคมากขึ้นนะคะแล้วมีความอั้นที่อยากจะบริโภคมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ช่วยให้เราส่งออกได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นนโยบายการคลังหรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอื่นก็มีผลนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเองหลายๆประเทศก็มีการปรับตัวสู่ new normal นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจับใจใช้สอยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งก็ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยก็เลยทำให้เราปรับประมาณการส่งออกของเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะในภาพด้านขวามือนะคะ
ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าการส่งออกเราจะทำได้ดีนะคะอันนึงที่จริงๆยังมีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องของการส่งผ่านความดีของการส่งออกที่ดีเนี่ยไปสู่การจ้างงานถ้าดูภาพด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้แค่เป็นช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าชั่วโมงการทำงานของการผลิตในภาคการส่งออกเนี่ยปรับสูงขึ้นจริงนะคะแต่ว่าจำนวนคนที่ถูกจ้างงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าดูตรงภาพตรงกลางก็จะเห็นได้ว่าเป็นเพราะสัดส่วนการจ้างงานในภาคการส่งออกเนี่ยมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของออโตเมชันนะคะแล้วในระยะข้างหน้าเนี่ยออโตเมชันก็จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะคะใช้เครื่องจักรแทนคนอันนี้ก็ยังจะเป็นความเสี่ยงต่อการจ้างงานของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ดีถ้าเราไปมองความเชื่อมั่นนะคะมองมุมมองของบริษัทในภาคการผลิตแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะอยากที่จะจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าน่าจะผลิตได้มากขึ้นเราก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ภาคส่งออกเนี่ยสามารถที่จะมาพยุงการจ้างงานของเศรษฐกิจไทยได้บ้างนะคะทีนี้นอกจากในแง่ของการมองภาพรวมแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระลอกไหนเนี่ยมันส่งไปยังภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไม่เท่ากันนะคะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้อมูลภาพรวมเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันเราก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็สอบถามผู้ประกอบการจากข้อมูลล่าสุดอันนี้ข้อมูลนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะผลกระทบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกนะเพราะคำสั่งซื้อก็ยังมาได้เรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ดีนะคะจะเห็นการปรับตัวอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีการปรับตัวในเรื่องของการใช้ออโตเมชันคือเครื่องจักรเข้ามาแทนอันนี้อย่างที่เรียนว่าก็คงจะต้องจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะส่งผลต่อการจ้างงานในภาคนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการค้าปลีกแล้วก็บริการอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยอดขายลดลงในทุกสาขานะคะที่เราไปถามมานะคะก็มีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นมีเรื่องของการช่วยเหลือผู้เช่านะคะก็ใครที่เช่าร้านค้าก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าเช่าลงนะคะก็ช่วยทั้งผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่าด้วยนะคะนอกจากนั้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นระลอกไหนก็คือโรงแรมนะคะแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ขนส่งผู้โดยสารซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการวิธีการหรือแนวทางในการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวแบบไหนนั่นหมายถึงรายได้ที่ลดลงแล้วก็การจ้างงานที่ลดลงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวในระยะต่อไปว่าจะช้าแล้วก็ในบางเซกเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้ผลค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ต้องเรียกว่าระลอกแล้วระลอกเล่านะคะที่เข้ามามันก็ซ้ำเติมผลกระทบเหล่านี้ลงไปนะคะที่นอกจากภาคธุรกิจจะได้ผลกระทบอย่างที่เรียนว่าเราก็ห่วงในเรื่องของการจ้างงานนะคะในเรื่องการจ้างงานเองเนี่ยต้องบอกว่าผลกระทบที่ส่งซ้ำเติมต่อตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะมองได้สองด้านนะคะด้านแรกเป็นผลกระทบระยะยาวนะคะเห็นได้ว่าถ้าตลาดแรงงานซบเซาเป็นเวลานานคนหางานทำไม่ได้เป็นเวลานานหลายๆคนอาจจะต้องออกจากกำลังแรงงานไปเลยนะคะอาจจะสูญเสียทักษะนะคะไม่ได้ใช้นานแล้วอาจจะกลายเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าถ้าในอนาคตเศรษฐกิจกลับมาได้เร็วเนี่ยการที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาการที่ธุรกิจจะหาแรงงานกลับเข้ามาเนี่ยมันจะยากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็จะฟื้นได้ช้าลงด้วยนะคะแล้วข้อมูลที่เราเห็นนะคะเพิ่งpublish วันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราเริ่มเห็นว่ามีผู้ว่างงานที่เป็นผู้ว่างงานระยะกลางก็คือ1เดือนถึง1ปีเนี่ยปรับลดลงแต่การลดลงของเขาเนี่ยคือการที่เขาย้ายจากการว่างงานระยะกลางไปเป็นการว่างงานระยะยาวซึ่งนี่เป็นสัญญาณว่าถ้าการว่างงานระยะยาวเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทักษะนะคะแล้วก็เจอคนที่ออกจากกำลังแรงงานเป็นออกไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วในภาวะการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความกังวลเหมือนกันนะคะอีกตัวนึงที่เราเห็นก็คือว่าผู้ว่างงานระยะกลางที่ออกไปส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปกลายเป็นผู้ว่างงานระยะยาวเนี่ยเป็นคนจากภาคบริการนะคะแล้วก็ส่วนที่ได้รับผลกระทบเยอะๆก็คงจะเป็นกลุ่มคนจบใหม่หรือคนเริ่มทำงานที่เขาอาจจะมีทักษะปานกลางหรือต่ำนะคะพวกนี้จะหางานได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็จะกลายเป็นผู้ว่างงานในระยะยาวขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบที่เรามองว่าจะเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไปนะคะในระยะสั้นนะคะในระยะสั้นต้องบอกว่า
จากการที่เขาได้รับผลกระทบหลายๆรอบติดต่อกันเนี่ยฐานะทางการเงินนะคะของทั้งแรงงานแล้วก็ของภาคธุรกิจเองนะคะก็แย่ลงเรื่อยๆนะคะอันนั้นเนี่ยก็ทำให้จริงๆแล้วภาครัฐนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คือว่าเรามีมาตรการออกมาดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องนะคะต้องเรียนว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเราก็มีการออก2โครงการก็คือสินเชื่อฟื้นฟูนะคะแล้วก็โครงการพักซับพักหนี้ในการที่จะมาช่วยขอภาคธุรกิจทั้งในเรื่องของการให้สภาพคล่องใหม่แล้วก็การดูแลหนี้ที่เป็นหนี้เดิมภาระหนี้เดิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบาดระลอกนี้เองเนี่ยรายย่อยที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เมื่อเช้านี้เองนะคะก็มีการออกมาตรการเพิ่มเติมนะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นหนักในเรื่องของให้เขาได้มีทางเลือกมากขึ้นนะคะในการบริหารจัดการหนี้จะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวจะลดค่างวดนะคะหรือจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปก็ทำได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามที่จะช่วยเหลือนะคะนอกจากเรื่องที่เราทำเมื่อเช้านี้ก็ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะแล้วก็อยากที่จะให้เป็นลูกหนี้เนี่ยเข้ามาช่วยตัวเองนะคะแล้วก็เข้ามาในการที่จะร่วมโครงการหากมีความจำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกแก้หนี้หรือมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูแลตัวเองก็จะมีข้อแนะนำในการแก้ไขหนี้ด้วยตัวเองสำหรับโครงการหมอหนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยนำเอาลิงก์มาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามจะแสดงความห่วงใยต้องเรียนว่าเรามองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันยังมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะคะดังนั้นตัวแปรที่สำคัญนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของวัคซีนในปัจจุบันซึ่งเข้าใจว่ามีความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะในการที่จะทำให้การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้เร็วที่สุดนะคะก็รวมทั้งภาคประชาชนด้วยนะคะที่ก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาสบายใจมีความสบายใจมากขึ้นในการฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเราได้ภูมิคุ้มกันหมู่นะคะอย่างถ้าลองดูตัวอย่างในหลายๆประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่เขาได้รับความคุ้มกันหมู่อย่างเมื่อวานนี้นะคะสหรัฐเองก็มีประกาศเหมือนกันว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะกลับมาได้เร็วเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฝากทุกท่านไว้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดเชื้อไปด้วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าจะเร็วกว่ากรณีสีเขียวหรือกรณีหนึ่งที่เรามองไว้ก็จะดีมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะไม่แน่ใจมีคำถามไหมคะจากพี่ๆสื มีไหมคะคำถามส่วนใหญ่คำถามที่ได้มาจะเป็นที่แจ้งไปแล้วก็คือผลกระทบต่อ GDP นะคะอย่างที่เรียนว่าตัว GDP ของประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนว่าครั้งนี้ที่เราออกมาเนี่ยเป็นผลกระทบแล้วก็เป็นภาพคร่าวๆนะคะยังไม่ใช่รอบการแถลง GDP ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวต้นอาทิตย์หน้าก็จะมีการแถลง GDP ของสภาพัฒน์ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองติดตามเพิ่มเติมด้วยอันนั้นก็จะเป็น official forecast นะคะในแง่ของความกังวลต่อแนวโน้มอัตราการว่างงานนะคะมีคำถามว่าจะซ้ำเติมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคธุรกิจบริการแล้วก็ร้านอาหารเป็นอะไรที่ได้รับผลค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าอาจจะบางเขตบางกลุ่มที่ไม่ได้ถูกปิดนะคะแต่ความเชื่อมั่นที่หายไปเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ประชาชนเองเนี่ยไม่กล้าที่จะออกไปอันนี้ก็เลยทำให้ผลกระทบเนี่ยยังแรงอยู่นะคะในบางกลุ่มอันนี้เป็นอันที่เราก็พยายามจะดูอยู่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอาจจะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมนะคะก็หวังว่าตรงนี้จะช่วยได้นะคะมีอีกไหมคะคำถาม
มีคำถามว่าธปท.กังวลอะไรเป็นพิเศษเลยจัด media briefing ครั้งนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆ media briefing ครั้งนี้อันแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราทำ analyst meeting คือแถลง GDP ตอนนั้นช่วงต้นเดือนเมษาซึ่งเริ่มมีการระบาดนะคะเพียงแต่ว่า เหตุการณ์สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลยบอกไว้ตอนนั้นเหมือนกันว่าถ้าเราเห็นอะไรที่ชัดเจนจะมาอัปเดตนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยได้อัปเดตไปในตอนกนง.สั้นๆนะคะวันนี้ก็มาประมวลภาพให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบถึงความสำคัญของวัคซีนแล้วก็ความห่วงใยของธปท.นะคะก็วันนี้ถามว่ามีความกังวลอะไรก็มีความกังวลในเรื่องของพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนย้ำด้วยนะคะว่าเราก็มีมาตรการอยู่แล้วก็หวังว่าจะช่วยแล้วก็ถ้ารายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาตามช่องทางที่ได้แจ้งไปได้นะคะจริงๆก็มีการประเมินภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะจากธปท.เราก็ประเมินแล้วก็ภาพก็ต้องเรียนว่าเปลี่ยนไปทุกวันโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ก็ต้องเรียนว่าเราพยายามที่จะผลักดันมาตรการให้ช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ถ้าต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเนี่ยจริงๆทางเราก็พร้อมก็เข้าใจว่าภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคำถามเป็นเรื่องของว่าเพียงพอหรือเปล่านะคะที่ออกมาก็ต้องบอกว่าต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะคะเราก็พยายามทำงานแข่งกับเวลาเช่นเดียวกันนะคะสอบถามค่ะว่าธปท.มองว่าในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยธปท.มองว่าเราควรจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมคะจากวันนี้ที่มีมาตรการรายย่อยแล้วอะค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าเหมือนภาครัฐเองนะคะก็จะมีแพ็กเกจที่ค่อยๆออกมาคือตอนนี้เป็นช่วงที่รายย่อยเนี่ยเราเห็นว่าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการที่รีบออกมาช่วยก่อนนะคะก็ต้องดูว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อย่างที่เรียนว่าหลังๆเนี่ยเราพยายามที่จะคุยแล้วก็หาข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็มากขึ้นนะคะกับทั้งเจ้าหนี้กับทั้งลูกหนี้ด้วยนะคะจริงๆการที่พี่น้องประชาชนติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโครงการในต่างๆของธปท.เนี่ยมันทำให้เราได้ข้อมูลว่ามาตรการที่เราออกไปเนี่ยตรงจุดช่วยได้หรือเปล่ายังมีอะไรที่เป็นแกลบหรือเปล่าเข้าใจว่าสายงานเองก็พยายามที่จะรวบรวมนะคะข้อขัดข้องอุปสรรคเหล่านั้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้ามีอะไรที่เราทำเพิ่มเติมได้หรือจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มเติมนะคะก็คิดว่าคงจะสามารถพิจารณาทำได้นะคะมีคำถามเพิ่มไหมคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งนะคะตอนแถลงข่าวเศรษฐกิจรายเดือนนะคะก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็เจอกันตอนนั้นนะคะอย่างที่เรียนว่าก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกัน face to face เร็วๆนี้นะคะหวังว่าก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะ